สวัสดีครับผมโนมิสิกอาร์มครับผมเรามาเจอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วครับผมวันนี้มานอกสถานที่หน่อยนะครับผมก็เป็นที่โกดังของเรานั่นเองนะครับผมแต่วันนี้อากาศบอกเลยว่าร้อนมากนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมีคลิปรีวิวกีตาร์โป่งนะครับให้เพื่อนๆได้ลองรับฟังรับชมกันนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอะไรนะครับเป็นแบรนด์ซิกมาครับผมเจ้าตัวนี้เลยลองดูกันนี่ครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่า OMMST นะครับผมเป็นซิกมานะครับตัวนี้แบรนด์ซิกมาตัวนี้จะผลิตไชน่านะครับจะเป็น Made in China เดี๋ยวผมจะว่าเรื่องสเปคกันเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ไม้หน้านะครับจะเป็นท็อปโซลิดนะครับเป็นโซลิดเลยนะครับผมเป็นโซลิดสกรูนะครับผมส่วนด้านข้างนะฮะด้านข้างและด้านหลังตัวนี้จะเป็นมอกกานีนะครับลองดูกันสวยงามเลยทีเดียวนะครับคอนะครับคอส่วนด้านคอก็จะเป็นมอกกานีเหมือนกันนะครับส่วนลูกบิดนี่จะเป็นของซิกมาเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรงานที่ได้มาตรฐานเลยคือเยี่ยมเลยชอบมากนะครับผมแล้วก็ฟิงเกิลบอร์ดนะครับฟิงเกิลบอร์ดจะเป็นโรสวูดนะครับผมนะฮะตัวนี้ผมจะสังเกตได้ว่าผมค่อนข้างที่จะถนัดมือมากเพราะว่าที่ชื่อรุ่นมัน OMMST ก็ย่อมาจากชื่อย่อมาจากทรงมันเลยนะฮะว่ามันเป็นทรง OM ซึ่งมันจะเว้าส่วนนี้นะฮะและด้วยบอดี้ที่มันไม่ใหญ่เกินไปกับทรงนี้นะครับมันทำให้เวลาผมเล่นเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันถนัดมือเลยโอเคเรามาว่าเรื่องสเปคกันเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะเทสซาวด์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันคร่าวๆนะครับว่ามันเป็นยังไงว่าเจ้าตัวนี้จะมีเสียงประมาณไหนโอเคเดี๋ยวผมจะลองสแตมป์คอร์ดดูนะครับผมลองฟังกันครับจะสังเกตได้เลยนะครับว่าเจ้าตัวนี้เสียงเนี่ยพุ่งมากแล้วผมอยากจะบอกนิดนึงครับว่าตัวนี้เจ้าตัวนี้มันจะเป็นเคลือบซาตินจะเป็นเคลือบด้านซึ่งข้อดีของมันเนี่ยจะทำให้เสียงออกมาเต็มพุ่งแล้วก็คมชัดนะครับจากที่ได้ฟังเสียงไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะแบบเสียงเต็มเลยแต่ที่สำคัญในรุ่นนี้นะครับราคาเนี่ยราคาเจ้ารุ่นเนี่ยไม่แพงเลยนะครับผมตัวนี้ถือว่าใครที่อยากหามองกีตาร์ที่แบบสเปคที่เป็นท็อปโซลิดเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเราจะรู้เลยว่าเจ้าถ้าสเปคแบบนี้ค่อนข้างจะราคาสูงแต่ตัวเนี้ยราคาไม่สูงและได้งานและหลายงานที่ดีมากนะครับผมแต่ยังไม่เท่านั้นครับเจ้าตัวนี้ยังมาพร้อมกับนี่เลยกระเป๋านี่เลยครับผมจะเป็นกระเป๋าอย่างดีนะครับผมจะปลุกฟองน้ำด้านในด้วยก็เป็นกระเป๋าแบรนด์ซิกมาเลยนะครับปี1970เลยนะครับผมตัวนี้ก็จะได้กระเป๋าดีๆเท่ๆกู้กันไปอย่างนี้รับรองหล่อเดินออกไปจากร้านนี่หล่อเลยนะครับจะแต่คงอาจจะไม่เหมือนคนที่รีวิวอยู่นะครับคงไม่หล่อขนาดนี้นะครับผมยังไงก็โอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดๆหน่อยๆละกันจากที่ผมได้ลองสัมผัสได้ลองเล่นดูนะครับผมจะรู้สึกได้เลยว่าเจ้ากีตาร์ตัวเนี้ยควรที่จะเหมาะมีไว้ประจำบ้านเลยนะของแต่ละคนเนี่ยมีประจำไว้ทุกครัวเรือนได้ยิ่งดีเลยนะเพราะว่าตัวนี้คุ้มและท่านสุภาพสตรีสุภาพสตรีเหมาะยังไงทรงนี้นะฮะบอกได้เลยว่าสุภาพสตรีเนี่ยมันจะมีส่วนเว้าส่วนโค้งนะครับเหมาะเลยไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าทรงเนี่ยสุภาพสตรีจะเล่นง่ายนะเพราะมันจะเข้าตัวอย่างนี้ง่ายนะครับแล้วก็ตัวบางไม่ใหญ่คอสัมผัสคอผมก็ชอบเนี่ยสัมผัสคอเนี่ยมันจะกำเต็มมือดีนะครับแล้วก็ไม่ใหญ่มากจนเกินไปเซตอัพจากโรงงานนี่ถือว่าเยี่ยมเลยนะฮะแต่ถ้าใครชอบต่ำกว่านี้หรือยังไงก็ที่ร้านก็เราก็มีบริการเซตอัพให้นะครับผมนะครับผมยังไงก็ขอฝากเจ้าตัวนี้ไว้ด้วยนะครับ Sigma OMMST นะครับก็เข้ามาชมและเข้ามาทดลองและมาซื้อได้นะครับที่ทั้ง2สาขา Imperial World สำโรง Seacon The Fair ชั้น2นะครับแล้วเจอกันครับผมโนมิสิกอาร์มนะครับ